คราวนี้มาดูตัวเลขกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้เรายังไม่รายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่มนะครับก็ผู้ป่วยยืนยันก็ยังอยู่ที่25คนนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับบ้านแล้ว9คนนะครับก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีกทั้งหมด16คนแล้วก็กระจายอยู่ในหลายโรงพยาบาลนะครับวันนี้เราก็มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับเป็น595คนนะครับก็เกือบจะ600คนละนะครับจะเห็นนะครับว่าอัตราการตรวจเจอนะครับเกือบ600คนตอนนี้เราเจอผู้ป่วยยืนยันอยู่ที่25คนแค่นั้นเองนะครับการทำงานของเราก็ยังคงจะคงให้ความสำคัญกับ2เรื่องต่อไปนะครับเรื่องแรกในฝ่ายสาธารณสุขนะครับก็จะให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังผู้เดินทางต่อเนื่องนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการให้การรักษาผู้ป่วยนะครับทุกคนจนกว่าจะยืนยันว่าเขาไม่แพร่เชื้อถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราให้คนไทยด้วยกันกลับบ้านก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่แพร่เชื้อแล้วนะครับในระยะถัดไปเนี่ยนะครับเรากำลังขยับการเฝ้าระวังมาสู่เรื่องของการเฝ้าระวังในกลุ่มคนไทยด้วยนะครับอย่างที่นำเรียนไปละนะครับก็คือคนไทยที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็คือผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะทำงานเป็นคนขับรถโดยสารสาธารณะนะครับคนพนักงานขายของในร้านที่ทัวร์มักจะนิยมพานักท่องเที่ยวไปนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับเราก็จะรีบนำตัวเข้ามาตรวจคัดกรองต่อไปว่าตกลงติดเชื้อหรือเปล่านะครับตรงนี้ระยะนี้นะครับจะให้ความสำคัญกับการพยายามตรวจเจอให้เจอผู้ป่วยโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ป่วยคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามผู้สัมผัสนะครับก็คือการลงไปสอบถามผู้ป่วยนะครับให้ได้ชื่อผู้สัมผัสอย่างครบถ้วนแล้วก็ติดตามผู้สัมผัสไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้ผมอยากจะย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าการทำงานที่ผ่านมาของเราหลายอย่างชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกระบวนงานยกตัวอย่างเช่นการที่เราเจอผู้ป่วยที่ไม่มีอาการนะผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการจำได้ใช่ไหมครับตอนที่เรารายงานผู้ป่วยครั้งสุดท้ายที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก6คนมีผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับจริงๆไม่เรียกว่าผู้ป่วยเป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแต่ไม่มีอาการนะครับนั่นก็คือกระบวนการติดตามผู้สัมผัสนะครับเราเจอผู้สัมผัสแล้วเราก็ตรวจผู้สัมผัสปรากฏว่ามีผู้สัมผัสรายหนึ่งเนี่ยติดเชื้อซึ่งการตรวจเจอเร็วขนาดนี้ทำให้เราสามารถจำกัดวงของเขานะครับก็คือเราก็เอาเขาเข้าโรงพยาบาลจนกว่าเราจะไม่เจอเชื้อเนี่ยนะครับก็จะลดการแพร่เชื้อในชุมชนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคนไหนป่วยนะครับมีผู้ป่วยขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเจอเร็วนะครับให้เขาอยู่ในสถานที่ที่เขาจะไม่แพร่โรคได้นะครับก็จะเป็นการทำให้ในสังคมทั่วไปเนี่ยจะมีจำนวนผู้ป่วยออกมาเดินมาเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนทุกคนไปด้วยนะครับ